แล้วก็อยากให้ติดตาม Facebook Page ชื่อว่าเสียงจากทหารเรือติดตามแล้วค่ะแบบว่าอดตายแล้วไปหาแอดมินมาจากไหนเนี่ยเก่งมือฉมังมากเราเอา4ตัวอย่างมาให้ดูว่าเพจนี้มีเสน่ห์และน่ารักมากค่ะทำให้ทหารดูอ่อนโยนขึ้นเยอะเลยในขณะที่ภารกิจของทหารเนี่ยมันเข้มแข็งมากนะฮะดูภาพแรกกันเลยเสียงจากทหารเรือนะฮะมีอยู่4รูปหยิบอันไหนขึ้นมาก่อนก็ได้ทั้งสิ้นนะฮะอันนี้ครับผู้หลักผู้ใหญ่จากกองทัพเรือไปเมื่อวานผบทบผบทรลงพื้นที่นะฮะจิตใจสำคัญที่สุดเราจะเยียวยาจิตใจด้วยการไม่ทอดทิ้งจะช่วยจนกว่าจะดำเนินชีวิตได้เป็นปกตินี่คือปณิธานที่หานมุ่งพี่เราไม่ต้องสมบัติสำนวนไม่ต้องสมบัติสำนวนแต่ว่าเป็นประโยคที่ตรงไปตรงมาและจริงใจปรบมือนะภาพต่อไปจากเพจเสียงจากทหารเรือนะครับอันนี้ก็หนูต้องไปโรงเรียนพี่ทหารไปส่งผมหน่อยมาขี่หลังพี่มาเดี๋ยวพี่ลุยน้ำไปส่งน่ารักจังเด็กน้อยอ่ะแล้วดูเด็กเกาะเหมือนแบบแดดดีมากนะฮะอันนี้คือใส่หมวกใช่ไหมจิตอาสาใช่ค่ะจิตอาสาเนี่ยจะกำลังหลักคือเหล่าทัพต่างๆแล้วบวกด้วยประชาชนค่ะนะครับข้างหน้าคือเด็กนะครับข้างหลังคือผู้สูงอายุนะครับค่ะนี่คือความน่ารักของเพจนี้ทำให้เรารู้ว่ามีทหารไว้ทำไมและเราได้เห็นมุมอ่อนโยนของทหารและเด็กคือผู้ประสบภัยใช่ไม่เหมือนกับคลิปที่ได้เห็นสสคนนึงใส่รองเท้าสีขาวไปอ่ะตอนนั้นเด็กเปรตฮะเราแบบพี่ไปช่วยน้ำท่วมใส่รองเท้าสีขาวฉันนึกว่าเธอไปหัวหินแต่งตัวเราก็แบบต้องให้เจ้าหน้าที่ขี่คอไปเพราะกลัวรองเท้าเปื้อนน้ำเป็นภาระมากนะฮะอ่ะภาพถัดไปจ้าน่ารักอ่ะอันนี้พี่ก็ชอบข้างในถุงอาจไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนะครับลุงแต่มันคือความรู้สึกที่อัดแน่นด้วยพลังใจในถุงนี้ครับหนูดูหน้าลุงสิแล้วตูดดูเนื้อตัวคุณลุงสีหน้าไม่เท่าไหร่ดูเนื้อตัวคุณลุงโอ้นะฮะใช่บิ๊กออฟไม่ใช่บิ๊กออฟน่าจะเป็นทหารดูตอนนี้ดูใครเป็นบิ๊กออฟไปหมดเลยเท่เหลือเกินเท่ซะเหลือเกินอีกหนึ่งรูปอีกสักหนึ่งรูปจากเพจเสียงจากทหารเรือนี่คือสภาพหลังน้ำรถค่ะทุกคนนี่น่าจะเป็นห้องเรียนแหละใช่ทุกคนนี่คือสภาพห้องเรียนแล้วก็เครื่องหมายคำถามคือแบบตกใจว่านี่คือห้องเรียนเหรอพังหมดเลยทั้งโคลนและความเสียหายทหารเรือสถานีเรือสีเชียงใหม่ลงช่วยแล้วสั้นๆสีเชียงใหม่เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ไม่ต้องพล่ามอะไรเยอะหนักหนามาด้วยใจทำจริงนะฮะไม่ต้องใส่รองเท้าขาวมาให้เป็นภาระคนอื่นไม่ต้องนุ่งกางเกงขาสั้นสีครีมเสื้อยืดสีขาวไปทำท่าโกยโคลนโดยที่คุณป้ายืนทำหน้าสังเวชอยู่ข้างๆนะขอให้ป้าช่วยทำเธอหำน้อยกลับไปเล่นตัวของมึงไป